วันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดธรรมะให้พวกเราได้ฟังกันในเรื่องของบุญในเรื่องของบาปซึ่งอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปบาปคือการผิดศีล5การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการไม่โกงการโกหกการดื่มสุรายาเสพติดและของมึนเมาเนี่ยมันเป็นบาปการไหว้พระสวดมนต์การนั่งสมาธิการใส่บาตรการถวายสังฆทานการทำบุญสร้างพระการบริจาคให้กับโรงพยาบาลบ้านพักคนชราเด็กกำพร้าทุกอย่างเนี่ยเป็นบุญซึ่งมันก็ถูกนั่นแหละแต่สิ่งที่อาจารย์จะพูดในวันนี้คือการที่เราทำบาปกันอยู่เป็นปกติทุกวันจนชินแต่เราไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดหรือว่าเราใช้ชีวิตกับคนรอบข้างเราจนชินเกินไปเพราะนั้นคำว่าบาปในวันนี้ที่อาจารย์จะพูดให้ฟังเนี่ยคือบาปจากคำพูดเราจากการกระทำเราที่เราทำอยู่จนเป็นปกติทุกๆวันกับคนในครอบครัวเราเอาง่ายๆเหมือนพ่อกับแม่และลูกเนี่ยลูกเนี่ยโตมาเนี่ยด้วยการเอาใจใส่จากพ่อจากแม่อยากได้อะไรเนี่ยพ่อแม่เขาก็ให้ถ้าท่านหาได้ท่านก็หาให้นั่นแหละแต่การที่เราอยากได้ที่ลูกอยากได้เนี่ยแล้วก็พ่อแม่ก็ให้อยู่จนลูกเคยชินกับการได้รับพอวันหนึ่งไม่ได้เนี่ยก็แสดงกิริยาการโกรธกระฟัดกระเฟียดไม่พอใจพูดจาแสดงความน้อยอกน้อยใจพูดจาไม่ดีกับพ่อกับแม่เนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นความเคยชินตั้งแต่ตอนเด็กขึ้นมาพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพ่อแม่จะเตือนจะบอกจะกล่าวจะสอนอาจจะแนะนำอะไรเนี่ยก็ไม่พอใจพูดจาก็ไม่ดีแสดงกิริยาอาการก็ไม่เหมาะสมกับพ่อกับแม่เราเนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยจนถึงวัยหนุ่มสาวอีกนะพ่อแม่พูดอะไรก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมนะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบาปนะที่ทำกันอยู่ทุกวันพ่อแม่พูดอะไรก็พูดสวนกลับพ่อแม่พูดอะไรก็เถียงกลับพ่อแม่พูดอะไรหน่อยก็แสดงอาการกระฟัดกระเฟียดไม่พอใจอันเนี้ยเป็นบาปที่เราทำจนเกิดความเคยชินอันเนี้ยมันเป็นบาปหนักด้วยแต่พวกเราไม่รู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดกันคนที่ศึกษาธรรมะที่ปฏิบัติธรรมะอาจจะรู้นะเชื่อว่าหลายคนก็รู้นั่นแหละแต่หลายคนเชื่อว่าก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าศีล5เนี่ยถ้าทำเนี่ยผิดมันจะบาปรู้แต่ว่าเราไปทำบุญเนี่ยมันจะได้บุญเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากจะเตือนพวกเราหรือว่าอยากจะแนะนำพวกเราว่าพวกเราอย่าประมาทกับคนใกล้ชิดเราโดยเฉพาะพ่อแม่เราหรือคนในครอบครัวเราเราอย่าประมาทนะแล้วก็อย่าคิดว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราทำกับพ่อกับแม่เราไม่ดีหรือว่าญาติพี่น้องเราไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ได้รับผลของกรรมนั้นนะเราอาจจะต้องรับผลของกรรมนั้นมากกว่าหลายเท่าด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากจะเตือนนะสติพวกเราให้เราได้มีสติในการใช้ชีวิตนะไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่เท่านั้นนะเราจะพูดกับใครเนี่ยเราก็ควรพูดจาให้ดีนะคิดก่อนพูดนะนึกถึงหัวใจของคนอื่นก่อนที่เราจะพูดนะว่าคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนฟังหรือเปล่านะเราจะพูดออกไปเนี่ยมันจะสร้างความเสียใจให้กับคนอื่นหรือเปล่านะเราจะพูดจะทำอะไรออกไปเนี่ยจะสร้างนะความนะน้อยใจนะหรือว่าทุกข์ใจให้กับใครหรือเปล่าอันนี้คือทุกๆคนนะแต่อาจารย์มองเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยกับคนนอกเนี่ยพวกเราดีหมดกับคนที่ทำงานกับหัวหน้างานกับใครก็ตามเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะพูดจาดีด้วยกันหมดแหละจะแสดงกิริยาการดีกับพวกเขาเหล่านั้นหมดแหละจะมีแต่ที่บ้านเท่านั้นแหละที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะปล่อยอารมณ์เต็มที่เลยไม่พอใจก็แสดงอาการเต็มที่เลย
ไม่พอใจก็ใช้คำพูดออกมาเต็มที่เลยโดยที่ไม่ได้สนใจคนฟังจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็ไม่รู้ล่ะถ้าเราโกรธเราไม่พอใจเนี่ยเราก็แสดงออกมาเนี่ยซึ่งอันนี้แหละมันก็เป็นบาปนะอย่างหนึ่งเลยนะมันจะส่งผลให้กับชีวิตของเราด้วยนะคนบางคนเนี่ยทำอะไรก็ไม่เจริญนะบทจะดีก็มีเหตุให้ต้องมีอุปสรรคมีปัญหาขึ้นมาเพราะกรรมเหล่านี้แหละที่เราไม่ได้คิดกันนะบทจะมีความเจริญนะก็มีคนมาขัดนะหรือว่าเราพูดง่ายๆว่าบุญมีแต่กรรมบังนะบทจะได้กำไรนี่ก็ต้องมาเสียไปนะบทจะโชคดีนะก็มีเหตุให้เสียลาภไปนะเพราะกรรมเหล่านี้ที่เราทำจนชินนี่แหละนะเราไม่รู้นะบางคนเนี่ยทำหน้าที่การงานทำธุรกิจทำการค้าขายเนี่ยบทจะดีก็ดีไปนะแต่พอถึงเวลาที่กรรมเนี่ยเหล่านี้มันส่งผลเนี่ยบางครั้งถึงขั้นนะเจอวิกฤตเลยก็มีนะแล้วก็มองไปว่าเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนะไม่ได้ทำไม่ดีอะไรเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันกับพ่อกับแม่ในทางที่ไม่ดีนะมันเป็นตัวนะเป็นกรรมที่ขวางเลยเนี่ยอย่างหนึ่งเพราะนั้นที่อาจารย์พูดในวันนี้อาจารย์มองเห็นว่านะหลายหลายคนและโดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยนะรู้อยู่ว่าอะไรบุญอะไรบาปแต่ความเคยชินที่เราพูดเนี่ยหรือว่าทำกับพ่อกับแม่กับคนในครอบครัวเราที่ไม่ดีเนี่ยมันมีเยอะนะแล้วมันก็ส่งผลกระทบให้กับการใช้ชีวิตเนี่ยของคนหลายหลายคนหรือแทบทุกคนที่ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่พูดไม่ดีกับพ่อกับแม่หรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนอื่นๆนะเพราะนั้นให้เราเชื่อแต่ว่านะกฎของกรรมเนี่ยมีจริงนะบางครั้งกรรมเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกมันให้ผลเร็วกว่าที่เราคิดก็มีนะเพราะนั้นเรามีโอกาสเนี่ยที่เราจะสร้างบุญเนี่ยกับคนนอกกับวัดกับศาสนากับส่วนรวมเนี่ยเราทำเถอะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่บุญที่เราทำได้ทุกวันเนี่ยคือการที่เราเนี่ยพูดอะไรพูดจาดีกับพ่อกับแม่นะทำให้ดีกับพ่อกับแม่เอาไว้เยอะๆเพราะนั้นขึ้นชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยเราทำไปเถอะนะยังไงเราก็ได้บุญนะแต่เราไม่ต้องหวังบุญจากพ่อจากแม่หรอกครับนะขอให้เราทำเพราะความรักเพราะความสำนึกในบุญคุณที่ท่านชุบเลี้ยงเรามาความสำนึกในบุญคุณที่ท่านเนี่ยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุกๆอย่างเนี่ยเพื่อพวกเราถ้าทำแบบนี้คิดแบบนี้เขาเรียกว่าความกตัญญูนะแล้วก็ความผลของการกตัญญูเนี่ยมันตอบแทนให้เราเองนะเพราะนั้นเรามีโอกาสแล้วควรให้ความสำคัญกับคนที่ถูกคนเราควรให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวก่อนนะก่อนที่เราจะให้ความสำคัญกับคนนอกนะเพราะนั้นนะที่อาจารย์พูดให้ฟังวันนี้เนี่ยพ่ออาจารย์นะได้เห็นอยู่บ่อยๆแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยจะพูดอะไรทำอะไรก็ไม่ได้คิดก็กลายเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองอีกเพราะนั้นเมื่ออาจารย์รู้แล้วว่านะสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้สติพวกเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตในทางให้ถูกต้องขึ้นว่าการคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่นะเราจะต้องมีความคิดดีทำดีพูดดีกับทุกๆคนด้วยนะและผลแห่งการกระทำที่ดีนะเหล่านั้นแหละมันจะย้อนกลับมาหาเราเราอยากมีความสุขนะเราก็ต้องรู้จักมอบความสุขให้กับผู้อื่นนะเราอยากได้รับความจริงใจเราก็ต้องมอบความจริงใจให้กับผู้อื่นนะเราอยากให้คนทำดีกับเราพูดดีกับเราคิดดีกับเราเราก็ต้องทำดีกับผู้อื่นพูดดีกับผู้อื่นคิดดีกับผู้อื่นนะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเราก่อนด้วยนะเมื่อเราปลูกจิตสำนึกปลูกจิตปลูกใจของเราอย่างนี้ให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยของเราเนี่ยเดี๋ยวความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเพิ่มขึ้นไปเองนะเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเรานะที่ได้ร่วมฟังธรรมะนะที่อาจารย์ให้สติเล็กน้อยก็ขอให้เราได้กลับไปคิดกัน
ก็ขอเจริญพรทุกๆคนนะ